ม10อันดับมอเตอร์ไซค์คลาสสิกย้อนยุคเก่าได้ตลอดกาลวันนี้จะพาทุกท่านนะคะมาชมรถมอเตอร์ไซค์สุดคลาสสิก10รุ่นที่สวยงามกาลเวลาฆ่าไม่ตายจนต้องนำกลับมาผลิตใหม่จะมีรุ่นไหนบ้างนะคะมาดูกันเลยหลายคนนะคะที่กำลังอยู่ในช่วงวัยทำงานในตอนนี้มีความผูกพันกับรถมอเตอร์ไซค์ในฐานะพาหะคู่ใจนะคะในสมัยที่เป็นวัยรุ่นวัยเรียนเชื่อว่าแทบจะทุกคนนะคะคงมีประสบการณ์ได้ขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วแม้ในช่วงวัยทำงานแต่สไตล์ของรถมอเตอร์ไซค์ที่หลายคนประทับใจนะคะก็น่าจะเป็นรูปแบบที่พวกเขาเคยได้ใช้ตอนเป็นวัยรุ่นมากกว่าดังนั้นวันนี้นะคะเราขอพาทุกท่านมาย้อนความทรงจำในวันวานกับรถมอเตอร์ไซค์หลากหลายรุ่นที่ผลิตออกมาใหม่ในดีไซน์เดิมแต่เพิ่มเติมด้วยเทคโนโลยีสุดล้ำของโลกยุคปัจจุบันจะมีรุ่นไหนบ้างลองมาดูกันได้เลยค่ะอันดับ10 Vespa LX 125สาวไว้เมื่อพูดถึงรถจักรยานเวสป้าทุกคนนะคะก็พอจะนึกออกว่ามันเป็นรถมอเตอร์ไซค์คันเล็กๆที่ถือได้ว่าเป็นขวัญใจมหาชนของคนทั่วโลกแต่ถ้าจะกล่าวถึงรุ่นที่มีความคลาสสิกก็ต้องยกให้กับเวสป้า LX 125สามไว้เลยค่ะถือรูปลักษณ์ภายนอกนั้นคงความคลาสสิกที่เป็นเอกลักษณ์ตามแบบฉบับของเวสป้าเอาไว้ด้วยเส้นสายลายโค้งที่งดงามเหมือนเดิมสำหรับรุ่นนี้นะคะสมรรถนะของมันมาพร้อมเครื่องยนต์4จังหวะ3วาล์วระบบเบรกนะคะเป็นดิสนารับหลังระบบกันสะเทือนหน้าแบบแขนต่อเดียวด้านข้างการสะเทือนหลังเป็นโซลอัพไฮดรอลิกปรับระดับได้ก่อนการบรรทุกเพื่อให้เกิดความสบายตามจริยธรรมของผู้ขับขี่และรถคันนี้นะคะขับขี่ได้อย่างประหยัดเชื้อเพลิงมากบอดี้ทำจากเหล็กกล้าโคมไฟหน้าเป็นทรงกลมแบบดั้งเดิมซึ่งเป็นวัฒนธรรมแท้ของรถแบรนด์นี้ที่ไม่เคยเปลี่ยนราคาของมันนะคะก็ไม่แพงอยู่ที่ 89,900 บาทเท่านั้นค่ะอันดับ9 Ducati Scambro Classic คือความคลาสสิกที่เป็นมนต์เสน่ห์แห่งยุค70ของรถค่ายนี้ที่ใครหลายๆคนทวินหาโดดเด่นด้วยบางโคนที่ทำจากเหล็กกล้าและมีการยึดป้ายทะเบียนแบบดั้งเดิมล้อรถเป็นซี่ลวดอลูมิเนียมสีที่ใช้กับรถคันนี้ก็เป็นสีแบบดั้งเดิมก็คือสีส้มออเรนจ์ชันชายและแถบคาดกลางถังสีดำเบาะนั่งของรถรุ่นนี้เป็นสีน้ำตาลที่ถูกทำขึ้นมาใหม่ด้วยการเย็บได้เป็นทรงเพชรได้เห็นเก่าๆแบบนี้เรื่องของเครื่องยนต์และก็เทคโนโลยีเนี่ยจัดเต็มด้วยความทันสมัยของยุคปัจจุบันดังนั้นนะคะเรื่องสมรรถนะของมันจึงไว้ใจได้หายห่วงเลยล่ะค่ะราคาอยู่ที่ 419,900 บาทค่ะอันดับ8 Yamaha SR400 ถ้าจะพูดถึงรถมอเตอร์ไซค์ที่เป็นสุดยอดแห่งความคลาสสิกที่เรียบง่ายลงตัวและมีสไตล์แล้วนะคะ Yamaha SR400 น่าจะเป็นคำตอบที่ชัดเจนมากพอนับตั้งแต่วันเปิดตัวเมื่อ30ปีที่แล้วมันได้กลายเป็นรถมอเตอร์ไซค์ในดวงใจของสิ่งนักบิดหลายๆคนเสน่ห์ของมันนะคะจึงเป็นที่นิยมอย่างไม่เสื่อมคลายทำให้ทางค่าย Yamaha ไม่ลังเลใจนะคะที่จะชุบชีวิตของมันขึ้นมาใหม่ใส่ไปเต็มๆด้วยเครื่องยนต์และก็เทคโนโลยีที่เป็นปัจจุบันแต่คงความขลังของรถเทโร่ดังเช่นในอดีตที่เป็นแฟนของเจ้านี่ต้องพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงราคาคันนี้อยู่ที่ 265,000 บาทค่ะอันดับ7 Suzuki Van 125รถมอเตอร์ไซค์ครอบครัวทรงสูงเรโทรสตรีทพร้อมลุยทุกเส้นทางคงไม่ต้องกล่าวให้มากความนะคะว่ามันก็คือนิยามของ Suzuki Van 125เป็นรถนะคะทรงเก่าย้อนยุคกึ่งวิบากที่จะทำให้คุณสนุกสนานได้อย่างมั่นใจเสน่ห์ของมันนะคะน่าจะอยู่ที่ความสวยงามของไฟหน้าทรงกลมสไตล์รีโทรสตรีทและก็ไฟท้ายสไตล์คลาสสิกมีแผงมาตรวัดนะคะความเร็วสีดำ
และตัวเลขแสดงความเร็วสีขาวแบบเรืองแสงสมรรถนะมาเต็มด้วยเครื่องยนต์4จังหวะโซก125ซีซีระบบหัวฉีดระบายความร้อนด้วยอากาศเกียร์6สปีดแบบเฟื่องตรงขบกันตลอดส่งผลให้เข้าเกียร์ง่ายนุ่มนวลทุกครั้งที่เปลี่ยนเกียร์และอัตราเร่งต่อเนื่องไม่มีสะดุดราคาคันนี้นะคะอยู่ที่ 99,000 บาทเท่านั้นเองค่ะอันดับ6 Honda Super Cup จักรยานยนต์ทรงบ้านๆคันนี้นะคะมาพร้อมคอนเซปต์สุดฮิปเจแปนิสสุดเก๋าที่ทำให้เจ้า Honda Super Cup ที่เป็นรูปทรงเก่าแต่เก๋าโดนใจวัยรุ่นเหลือเกินเห็นทรงบ้านๆแบบนี้เรื่องของเทคโนโลยีและสมรรถนะมาเต็มนะคะเพราะมันนะคะทันสมัยด้วยเครื่องยนต์4จังหวะระบบจ่ายน้ำแบบหัวฉีด PGM FI 110 cc ให้สมรรถนะเต็มพลังทนทานและมีอัตราการประหยัดน้ำมันสูงถึง57กิโลเมตรต่อลิตรตัวถังรถนะคะเป็นโครเมียมขนาดใหญ่ปรับระดับได้ทำให้คุณนะคะสามารถบรรทุกได้อย่างนุ่มนวลใช้งานสะดวกด้วยระบบสตาร์ทมือปลอดภัยด้วยที่บังโซ่แบบเต็มและมีระบบกุญแจนิรภัย2ชั้นสีสันใหม่4แบบประกอบด้วยสีน้ำตาลเกียวโตช็อกโก้เสริมฮอกไกโดออนเลนสีน้ำเงินโอกินาวาบลูและก็สีชมพูฮาราจูกุพิงค์ทั้งหมดนี้นะคะจัดให้คุณในราคาเพียง 42,300 บาทเท่านั้นค่ะอันดับ5 Stellion Central Cafe ความคลาสสิกในยุค60จะกลับมาเมื่อได้พบกับ Stellion Central 150ที่ถูกชุบชีวิตใหม่ให้กลับมาโลดเล่นได้เต็มประสิทธิภาพเต็มร้อยด้วยเทคโนโลยีที่เป็นปัจจุบันเครื่องยนต์4จังหวะ 147.70 cc ระบบจุดระเบิด CDIสร้างสีสันให้กับนักเลงซิงนักบิดรถสปอร์ตที่สามารถใช้งานได้เต็มที่ในราคามิตรภาพราคาอยู่ที่ 6,900 บาทค่ะอันดับ4 Triumph Bonneville Triumph Bonneville เป็นมอเตอร์ไซค์อีก1รุ่นนะคะที่นำพากินไอแห่งยุค70ผัดหวนคืนมาสู่ปัจจุบันคุมกำลังของรถรุ่นนี้ใช้เครื่องยนต์แบบ2สูบ865 Direct Injection กำลังสูงสุดที่67แรงม้าที่ 7,500 RPM แรงบิดสูงสุด69 Nm ที่ 5,800 RPM ถังน้ำมันนะคะเล่นลายด้วยโลโก้โครเมียมโครงตัวถังเป็นท่ออลอยแบบทวินเครเดิลที่มีความแข็งแรงเป็นพิเศษมีการปรับแฮนเดิลบาร์เพื่อให้ควบคุมรถได้ดีขึ้นเมื่อมีการใช้ความเร็วสูงในล้ออลอยขอบ17นิ้วเพื่อการควบคุมรถที่ดียิ่งขึ้นใครรักความคลาสสิกของแบรนด์นี้นะคะจัดไปเลยค่ะในราคาอยู่ที่ 420,000 เท่านั้นค่ะอันดับ3 Honda CB 1100 EX ถ้าเป็นความคลาสสิกเหนือเกินเวลาในระดับไฮคลาสของค่าย Honda ก็ต้องยกให้เป็น Honda CB 100 EX ที่มีเอกลักษณ์อยู่ที่ไฟหน้าโครเมียมทรงกลมที่โดดเด่นในสไตล์ของรถเรโทรที่ไม่มีวันตายเทคโนโลยีและสมรรถนะมากันในแบบฉบับปัจจุบันที่จัดเต็มด้วยเครื่องยนต์4สูบเรียงขนาด 1,140 cc ปลอดภัยด้วยระบบเบรก ABS มั่นใจในความแข็งแกร่งด้วยเฟรมแล้วก็โครงสร้างเหล็กกล้าคุณภาพสูงที่ออกแบบให้กับผู้ขับขี่สามารถควบคุมรถได้อย่างง่ายได้ราคาซื้อขายนะคะของคันนี้ก็อยู่ที่ 574,000 บาทค่ะอันดับ2 GPX Racing 11ถ้าอยากได้จักรยานทรงเก่าๆบ้านๆในราคาที่ทุกคนจับต้องได้นะคะก็ต้องเจ้า GPX Racing 11ที่จะทำให้ทุกคนได้สัมผัสรสชาติของหวานๆที่คุณแม่นะคะจะพาขี่จักรยานยนต์ไปซื้อกับข้าวถุงที่ตลาดอารมณ์อะไรประมาณนั้นเลยล่ะค่ะ
ตัวนี้ถือเป็นน้องใหม่ล่าสุดของค่าย GPX Racing ที่ความคลาสสิกของมันนะคะทำให้ผู้ชายขี่ได้ผู้หญิงขี่ดีและซื้อรถจากค่ายนี้ก็ถือว่ากินของไทยใช้ของไทยเพราะเป็นรถจักรยานยนต์ไทย 100% นะคะที่สำคัญราคาไม่แพงด้วยจ้าราคาซื้อขายของคันนี้นะคะอยู่ที่ 29,000 บาทเท่านั้นเองอันดับ1 BMW R90 Limited Edition กับ BMW R90 Limited Edition กับความเก่าที่กลับมาอีกครั้ง BMW R90 Limited Edition คันนี้นะคะมาพร้อมเครื่องยนต์4จังหวะแบบ West Twin ระบายความร้อนด้วยอากาศแล้วก็น้ำมันขนาดความจุอยู่ที่ 1,170 cc ให้กำลังสูงสุด110แรงม้าแรงบิดสูงสุด119 Nm เกียร์ไฮดรอลิก6สปรีดรุ่นนี้นะคะมีเพียง15คันเท่านั้นเพราะเป็นการผลิตขึ้นเพื่อฉลองประวัติศาสตร์กว่า90ปีของ BMW Motorrad ราคาคันนี้นะคะอยู่ที่ 1,190,000 บาทค่ะก็ต้องยกให้เขาหน่อยเนาะมีแค่15คันเท่านั้นและนี่ก็คือมอเตอร์ไซค์สไตล์เรโทรย้อนยุคทั้ง10รุ่นที่เราภูมิใจนำเสนอในครั้งนี้นะคะจะเห็นว่ามีราคาหลายระดับเลยทีเดียวตั้งแต่เก๋าแบบราคาถูกสุดๆเพียงไม่กี่หมื่นไปจนถึงเก๋าแบบรุ่นใหญ่ Limited Edition คันละล้านกว่าบาทก็มีสนใจรุ่นไหนนะคะก็สืบค้นติดต่อดีลเลอร์ที่คุณไว้ใจได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับพวกเรากันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ